สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่15กันยายนนะครับวันนี้จะพามาดูการเจาะระบายอากาศในโรงเรือนนะครับว่าทำยังไงนะครับสำหรับผมทำแบบนี้นะครับผมเจาะด้านหลังนะครับ2รูนะครับนี่หลังโรงเรือนครับ2รูด้านนอกเป็นสแลนนะครับเป็นสแลนมีสแลนปิดด้วยนะครับด้านนอกผมนะครับโรงเรือนของผมบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าของผมเนี่ยไม่ได้อยู่กลางแจ้งโดยตรงนะครับเดี๋ยวออกผ่านมาดูข้างนอกนะครับของผมมีหลังคานะครับมีโรงเรือนดัดแปลงมาจากฟาร์มเป็ดเก่านะครับเป็นฟาร์มเป็ดเก่าอันนี้ครับผมมีสแลนไม่โดนน้ำโดนฝนนะครับไม่โดนเลยครับน้ำเข้าไม่ได้นะครับน้ำเข้าไม่ได้ผมเจาะรูระบายนะครับดูเห็ดนะครับขึ้นเพียบนะครับขึ้นเยอะนะครับขึ้นเยอะบอกเลยว่าขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับโรงเรือนนี้นะครับเป็นยาว8เมตรนะครับยาว8เมตรแปลงละ8เมตรนะครับ6ฝั่งละ3ชั้นนะครับเป็น6แปลงนะครับหน้ากว้าง90เซนนะครับจากแปลงหนึ่ง90เซนนะครับโรงนี้ผมใช้เชื้อไป40ก้อนเชื้อนะครับใส่น้อยมากบอกเลยนะครับว่าใส่บางมากนะครับเพราะว่าเชื้อมีแค่นี้นะครับผมเลยใส่แค่นี้แต่ใส่บางๆนะครับมาดูกันผมเจาะ2รูนะครับด้านนอกมีแสลนกันแสงแดดนะครับเผื่อมีแสงแดดมีผมเจาะ2รูด้านหน้าข้างหน้านะครับอีก2รูเหมือนกันนะครับเจาะเหมือนกันนะครับ2รูทีนี้ถ้าอากาศร้อนเกินไปนะครับร้อนเกินไปด้านนอกร้อนไปเรานั่งอยู่รู้สึกร้อนวูบวาบวูบวาบนะครับเรามาเปิดด้านล่างนะครับเปิดพื้นด้านล่างเพิ่มช่วยนะครับประมาณฝ่ามือนึงนะครับหน้าหลังนะครับถ้าเกิดร้อนจริงๆนะครับค่อยเปิดนะครับโรงนี้มีปัญหาตรงที่ว่าเห็ดหนีน้ำนะครับหนีน้ำแต่อย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับสาเหตุเกิดจากผมตัดใหญ่ช้านะครับตัดใหญ่ตอนที่ว่าเห็ดมันขึ้นมาแล้วนะครับ6วันนะครับผมตัด6วันเห็ดมันขึ้นมาแล้วขึ้นมาจับดอกมาแล้วนะครับกระดอกขึ้นมาสูงแล้วนะครับผมไปฉีดน้ำนะครับจัดน้ำเพื่อตัดใหญ่พอตัดน้ำฉีดน้ำปุ๊บเนี่ยเห็ดมันต้องยืดหนีน้ำเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติเนี่ยนะครับมันจะดำแหลมนะครับตรงรากมันนะครับมันจะรากมันจะดันขึ้นมานะครับถามว่าเก็บได้ไหมเก็บได้เหมือนเดิมนะครับก็มันจะไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็นะครับขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้เก็บไว้หรือเปล่านะครับเก็บคนเดียวด้วยนะครับต้องสักพักก็คงเก็บแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บไม่ทันนะครับ